ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องมุมเกษตรอีกแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รักการเกษตรทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาทดลองปลูกแตงกวานะครับพันชินจังมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าเลยครับไม่ใช่นะครับมาจากบริษัทเพื่อนเกษตรนะครับผมนี่นะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับแหล่งรวบรวมนะครับเขาบอกว่าการเก็บเกี่ยวประมาณ 34-40 วันหลังหยอดเมล็ดนะครับนี่นะครับผมมีอยู่5ถังนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ปลูกนะครับเป็นดินร่วนผสมกับมูลวัวนะครับผมนี่นะครับดินก็ลักษณะนี้ครับก็น่าจะระบายน้ำดีนะครับผมอันนี้เป็นถังที่ผมเคยปลูกถั่วฝักยาวนะครับถ้าเพื่อนๆได้ติดตามนี่นะครับขาของถั่วฝักยาวเสียหายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องซ่อมแซมก็ในระหว่างนี้ก็ผมจะหยอดเมล็ดไปเลยนะครับถังละประมาณ 4-5 เมล็ดนะครับนี่ครับผมกองแล้วถังประมาณ5เมล็ดหยอดไปแล้วเดี๋ยวเขางอกมาเราค่อยคัดเขาอีกทีว่าเอาต้นที่สมบูรณ์ไว้นะครับต้นที่ไม่สมบูรณ์ก็ทิ้งถอนทิ้งเลยนะครับนี่นะครับผมหยอดเลย1 2 3 4 5แล้วผมก็จะกบด้วยมูลไส้เดือนนะครับนี่นะครับเนี่ยปุ๋ยมูลไส้เดือนพอดีผมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยด้วยนะครับเนี่ยครับผมจะลดกบหน้าแค่นี้พอครับเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำทำเหมือนกันทุกถังนะครับ5ถังครับต่อไปก็ลดน้ำนะครับนี่นะครับลดให้ชุ่มเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่10เดือนพฤษภาคม2564นะครับผมก็กะว่าประมาณสัก3เดือนนะครับน่าจะได้เห็นผลผลิตกันครับผมช่วงแรกก็สำคัญนะครับต้องพยายามเลี้ยงต้นให้สมบูรณ์นะครับมีปุ๋ยอะไรที่แบบว่าคิดว่าธาตุอาหารเหมาะนี่จัดหนักจัดเต็มได้เลยครับผมช่วงแรกเราต้องบำรุงต้นเต็มที่ครับผมพวกชุดปลูกพวกนี้ผมมีประสบการณ์จากการปลูกถั่วฝักยาวมาแล้วครับผมนี่นะครับลดน้ำให้ชุ่มนะครับอ๋อลืมบอกเพื่อนๆไปนี่ผมวางระบบน้ำหยดแล้วนะครับมันก็จะทำงานวันละประมาณ4รอบต่อวันนะครับรอบละ1นาทีนะครับน้ำหยดก็ใช้ปั๊มสูบมานะครับเราตั้งเวลาผ่านไทม์เมอร์ไว้นะครับเราก็จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับผมนี่ทำงานประจำครับเกษตรก็คืองานอดิเรกครับผมเล็กๆน้อยๆปลูกเพื่อจันลงใจครับผมยิ่งสถานการณ์แบบนี้ด้วยโอ้โหไม่อยากออกไปไหนเลยครับผมปลูกแต่ของกินครับอันนี้เมลอนนะครับนี่ครับเมลอนอันนี้จะเป็นพวกผักสลัดนี่นะครับเพิ่งเอาลงนะครับผักสลัดอันนี้เมลอนครับไม่รู้สายพันธุ์อะไรมันงอกเองก็เลยเสียดายก็เลยเอาไว้โซนนู้นก็จะเป็นผักบุ้งครับผมผักบุ้งแล้วก็เห็นไหมครับมีสับปะรดมีสับปะรดด้วยครับผมปลูกไว้เผื่อฟุกเผื่อได้กินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพุทรานมสดนะครับนี่ครับกำลังติดลูกเลยนะครับนี่ก็จะเป็นมะนาวเข่งนะครับนี่ครับกำลังติดลูกเหมือนกันนี่ครับมะนาวเข่งอยู่ในเข่งเดียวกับมะละกอนี่แหละครับแต่มะละกอไม่รู้เป็นไรทิ้งลูกตลอดเลยครับผมหรือว่าให้น้ำเยอะไปก็ไม่รู้เพราะว่ามะนาวขาดน้ำไม่ได้แต่ดันอยู่ในเข่งเดียวกันเพื่อนๆคนไหนทราบก็คอมเมนต์มาแจ้งผมด้วยนะครับว่าวิธีแก้ไขยังไงมะละกอสะบัดลูกหมดเลย
ทิ้งลูกหมดเลยครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นี่นะครับมะละกอไม่รู้ว่าจะได้ทานหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คือถั่วฝักยาวสาขา2นี่นะครับผมย้ายมาปลูกตรงนี้ละเพิ่งลงปลูกได้ไม่กี่วันนะครับนี่ครับทำค้างให้เขาส่วนสาขา1ก็จะเป็นแตงกวาชินจังนั่นแหละครับนี่ก็จะเป็นเมลอนเหมือนกันครับผมเครื่องผสมไปแล้วเมื่อเช้านี่เองครับผมนี่ครับโน่นอีกลูกหนึ่งผสมไว้เผื่อคัดนะครับผมก็ต้องขออภัยอาจจะออกนอกเรื่องนะครับพอดีอยากจะพาชมรอบๆบ้านนะครับอันนี้ก็เมลอนนะครับสายพันธุ์แสนหวานนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะใกล้จะได้ผสมแล้วครับนี่เห็นไหมครับดอกเขาจะบานแล้วครับตรงนั้นก็จะเป็นเศษต้นถั่วที่ผมรื้อมาเดี๋ยวผมจะกองไว้ให้มันแห้งแล้วผมก็จะไปทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับหมักในตะกร้านะครับผมเนี่ยครับผมก็จะหมักไว้ในตะกร้าประมาณ3เดือนนะครับผมมันก็ยุบลงเรื่อยๆแล้วใส่เศษวัชพืชไป1ส่วนแล้วก็ขี้วัว1ส่วนก็จะพืช1ส่วนขี้วัว1ส่วนแบบนี้สลับไปเรื่อยๆแล้วก็รดน้ำนะครับทุกวันวันละครั้งอันนี้ก็จะเป็นฟักทองวัตเตอร์นัทนะครับผมเกสรตัวผู้ยังไม่เห็นเลยครับมีแต่ตัวเมียยังไม่มีให้ผสมก็ดอกก็ฝ่อไปเองนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากช่องเล็กๆช่องนึงไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับผมยังไงผมก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับผมการเกษตรครับเดี๋ยวก่อนไปพาไปดูฟักทองนะครับนี่ครับผมลูกใหญ่มากนี่นะครับปลูกในถังไว้นี่ครับต้นคอยอยู่นี่ช่วงนี้ฝรั่งนะครับนี่ครับผลผลิตนี่โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ